แท็บเล็ตราคาถูกรุ่นใหม่ล่าสุดนำไว้ N90 ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดหน้าจอใหญ่ถึง 10.1 นิ้วรอบนี้ให้แบตเตอรี่ใหญ่ถึง 10,000 มิลลิแอมป์ใส่ซิมอินเทอร์เน็ต 4G 5G โทรเข้าโทรออกได้แล้วก็มีของแถมดีๆเพียบเลยนะครับแท็บเล็ตราคาถูกเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างและจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับแล้วของใน1กล่องจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับห่อใหญ่แบบนี้เลยนะครับพลาสติกซีลกล่องป้องกันมาอย่างดีเลยนะครับแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราจะได้นะครับแท็บเล็ตนำไว้รุ่นใหม่ล่าสุด N90 หน้าจอ 10.1 นิ้วที่วางแท็บเล็ตหัวชาร์จและสายชาร์จแบบ Type-C หูฟังแบบมีสายเข็มแทงซิมและถาดใส่ซิมการ์ดฟิล์มใสกันรอยเคสหนังอย่างดีสายอะแดปเตอร์ต่ออุปกรณ์ USB เข้าไปที่แท็บเล็ตปากกาเช็คกับแท็บเล็ตผมเลือกจับคู่กับคีย์บอร์ดและก็เมาส์ไร้สายนะครับและในช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นแถมหูฟังบลูทูธไร้สาย i12 ให้ด้วยนะครับและรับประกันสินค้าสูงสุดอยู่ที่2ปีเลยนะครับได้เครื่องไปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมลอกสติ๊กเกอร์กับรอยนี้ออกด้วยนะครับทางด้านหน้าก็ลอกออกด้วยนะครับสีที่ผมสั่งมาเป็นสีเขียวนะครับและนี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของนำไวนะครับรุ่น N90 นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันเลยนะครับอันนี้เป็นทางด้านหลังนะครับอันนี้เป็นกล้องถ่ายรูปนะครับอันนี้เป็นหน้าจอทางด้านหน้านะครับมีกล้องหน้าอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับลำโพงมี2รูอยู่ทางด้านล่างนะครับช่องใส่ซิมการ์ดโทรศัพท์ช่องเสียบหูฟังปุ่มเปิดปิดเครื่องเพิ่มเสียงลดเสียงรูชาร์จแบตแบบ Type-C ขอบจอจะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะครับจับถนัดมือเต็มๆมือเลยนะครับสัมผัสแรกที่ได้จับแท็บเล็ตรุ่นใหม่นี้นะครับรู้สึกได้เลยนะครับว่าน้ำหนักเนี่ยเบากว่ารุ่นก่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องใช้งานกันเลยนะครับระบบปฏิบัติการ Android รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเวอร์ชั่น12นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับผมหน้าจอสดใสแบบนี้เลยนะครับจะมีแอปพลิเคชันพื้นฐานให้อยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Google Chrome นะครับแอปถ่ายรูปนะครับลองสไลด์หน้าจอขึ้นมานะครับ YouTube Presto Facebook Netflix Instagram Gmail แท็บเล็ตรุ่นใหม่เครื่องนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ได้ทั้ง 2.4G แล้วก็ 5G นะครับสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Presto ได้เลยนะครับผมมีแอปพลิเคชันมากมายให้ได้เลือกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเข้าใช้งานแอปหลักๆกันนะครับแอปแรกเลยนะครับผม TikTokต่อมานะครับ YouTube เอาไปคลิปนี้แล้วกันนะครับก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้เลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับผมภาพและเสียงคมชัดเลยนะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชัน Facebook เข้ามาที่หน้า Facebook แล้วนะครับลองมาเลื่อนดูกันนะครับภาพชัดนะครับลื่นไหลนะครับสามารถดูคลิปวิดีโอได้ปกติเลยนะครับแอปดูหนังดูซีรีส์นะครับ Netflixสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน Netflix ได้นะครับก็ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้เลยนะครับมาลองพิมพ์งานดูกันบ้างนะครับ Google Sheet เลยนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับให้สไลด์มาที่คำว่า on นะครับและที่ปุ่ม connect นะครับให้กดไปทีหนึ่งนะครับไฟจะกระพริบนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ 3.0 คีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวมาลองใส่ซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตกันนะครับเอาถาดใส่ซิมออกมาก่อนเลยนะครับเอาซิมใส่ไปที่ถาดได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ไปที่เครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะปิดสัญญาณ Wi-Fi นะครับทดลองใช้งานอินเทอร์เน็ตจากซิมดูนะครับที่มุมขวาด้านบนของจอแท็บเล็ตนะครับตอนนี้ก็ขึ้นสัญญาณ 5G มาแล้วนะครับลองใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทางซิมเน็ตนะครับเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับผมสัญญาณ 5G นะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตจากซิมได้ปกติเลยนะครับมาตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าเกมแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับผมเข้ามาที่โหมดฝึกหัดเลยนะเดินหน้านะถอยหลังนะครับแต่ความรู้สึกนะครับภาพเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูไปที่จุดชุบเก็บของโอ้โหโดนยิงโอเคดีไงได้อยู่นะไหลเลื่อนอยู่นะภาพเก็บของโอเคโอเคเลือกปืนปืนโอเคศัตรูมาเอาซูมแล้วก็ยิง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 โอเคเรียบร้อยอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเอาชุบเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนก่อนสู้ต่อปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนปืนซูมโอเคนี่เอายี่ตัวนี้โอเคเอาเปลี่ยนตัวนี้โอเคเรียบร้อยเอาวิ่ง
โอเคนะครับผมก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะภาพเลื่อนไหลนะครับผมและภาพเนี่ยก็มีความคมชัดด้วยนะครับและนี่คือนำไว N90 รุ่นใหม่ล่าสุดปี2024เลยนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับมีสีเทาสีฟ้าแล้วก็สีเขียวสวยๆแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ใหญ่ถึง 10,000 มิลลิแอมเลยนะครับใส่ซิมอินเทอร์เน็ตโทรเข้าโทรออกได้สามารถจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเราได้ของแถมครบแล้วนะครับเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะสนใจแท็บเล็ตราคาถูกกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยส่วนท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยไว้ในคอมเมนต์นะครับ